วัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่11มั้ย11เมษายนนะครับเมื่อคืนนี้เราก็มีไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นไลฟ์แนะนำเว็บเพจเอ้ยหน้าเว็บของ iPhone Mode มีการปรับปรุงนะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของนี่เลยครับนี่ครับก็คือเอาอันนี้ขึ้นใหญ่ดีกว่าโทษทีครับอันนี้ขึ้นจอใหญ่อันนี้เรามาดูครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับก็พามาดูก่อนว่าใน iPad Pro 2018 iPad Pro 2020นะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ภายในมีอะไรบ้างนะครับผมนอกจากนี้ครับเรายังมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับสำหรับ iPad Pro เองนะครับก็จะเป็น Smart Keyboard Folio รุ่นปี2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับรุ่นปี2018อย่างไรนอกจากนี้ครับเรายังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ก็คือ Magic Trackpad นะครับสำหรับเอาไว้ในการเชื่อมต่อคู่กับ iPad Pro นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถใช้นิ้วในการคอนโทรลได้ประมาณนั้นนะครับผมนอกจากนี้อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับวันนี้ที่เราจะมาแกะให้ดูด้วยนั่นก็คือ MacBook Air รุ่นปี2020ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว iPad Pro เลยแล้วกันนะครับหน้ากล่องของตัว iPad Pro ที่เราจะเห็นนะครับความแตกต่างก็คือเดี๋ยวขออนุญาตขยับตัวนี้ไปนะครับเพื่อลดแสงสะท้อนมุมบนของตัวกล่อง iPad Pro 2020นะครับเราจะเห็นความแตกต่างที่เห็นก็คือจะมีเขาเรียกว่าวอลเปเปอร์นะครับวอลเปเปอร์ที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับสำหรับของเขาออกจากตรงนี้ด้านข้างนะครับก็จะเขียนคำว่า iPad Pro อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีละตัวนี้จะเป็นรุ่น 12.9 นะครับความจุ1เทราไบต์ความจุสูงสุดเลยนะครับราคาอยู่เท่าไหร่นะตัวนี้เดี๋ยวลืมราคาอยู่ที่45,400 บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแกะออกมาครับผมเสียงเบาเหรอผมว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มไมค์ตรงนี้นิดนึงนะครับเช็คครับฝากเช็คเสียงนิดนึงครับเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงดีขึ้นไหมคุณนิ่มบอกว่าเสียงชัดนะคะของดังมากเหมือนไกลไมค์มากอะครับตัวนี้อันนี้เสียง 100% เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยบางคนบอกว่าดังมากซากุระเป็นยังไงบ้างฝากเช็คเสียงหน่อยนิดนึงอันนี้เพิ่ม33เดซิเบลลบ33เดซิเบลละอันนี้น่าจะชัดขึ้นนะเสียงคุณณรงค์มีคนบอกว่าเสียงปกติขอเสียงหน่อยครับเบาไปนิดคนฟังแนะนำให้เร่งเสียงนะครับผมเร่งเสียงสุดผมเร่งเสียงค่อนข้างเยอะแล้วถ้ามากกว่านี้มันจะเสียงแตกนะครับหลายคนบอกว่าโอเคเสียงปกติเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขออนุญาตแกะออกมาเดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องจะเป็นยังไงนะครับนะครับแกะออกมาก็ลอกพลาสติกออกนะครับเราเห็นแล้วน้องสองตานะครับตัวนี้เป็นสีเทาเหมือนเดิมนะครับเทา Space Gray นะครับแล้วก็เราเห็นที่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นเด่นชัดก็คือในเรื่องของกล้องนะครับขออนุญาตลดแสงนี่ฮะนี่ฮะก็จะเห็นกล้องนะครับด้านหลังที่มันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับส่วนดีไซน์อื่นๆก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็บอดี้เดิมเดียวกันตำแหน่งพอร์ตของตำแหน่งของสมาร์ทคอนเนคเตอร์ก็จะอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องรอเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเปิดนี่นะครับในนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับในกล่องก็จะมีนี่นะคู่มือนะครับ Design by Apple เหมือนเดิมนะครับแกะออกมาไม่มีละนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเอกสารแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับมีภาษาไทยให้ครบเรียบร้อยมีสติกเกอร์ด้วยนะครับมีสติกเกอร์ด้วยเผื่อใครอยากจะเอาไปติดอุปกรณ์อื่นๆขอเก็บ
ของแถมไว้ในนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมาดูชุดอุปกรณ์สำหรับการชาร์จอุปกรณ์สำหรับการชาร์จก็จะเป็นสาย USB-C นะครับเส้นสีขาวความยาวเท่าเดิมเลย1เมตรนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ USB-C เหมือนกันนะครับขนาดกำลังไฟอยู่ที่18วัตต์มั้งตัวนี้ผมมองไม่ค่อยชัด18วัตต์ครับอ่ะประมาณนี้ครับพูดสรุปง่ายๆคือของที่อยู่ในกล่องนี้จะเหมือนเดิมเหมือนกับในรุ่นเก่าเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขออนุญาต activate ตัวเครื่องตัวหน้าจอของ iPad Pro นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Pro Motion ความถี่ของหน้าจออยู่ที่120 เฮิรตซ์ถ้าเปรียบเทียบกับถ้าไม่ได้ใช้รุ่น Pro ครับหน้าจอจะเป็น60 เฮิรตซ์ก็คืออันนี้มันจะดับเบิลขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเครื่องมันลื่นไหลนะครับค่อนข้างที่จะแรงคือแรงสุดละในตระกูลของ iPad นะครับเดี๋ยวเราเลือกประเทศก่อนใครมีคำถามขอบคุณมากครับมีคุณชมัยพรชมมานะครับขอรับคำชมอันนี้เราพยายามที่จะทำให้มันออกมาดีนะเดี๋ยวผมหาประเทศไทยก่อนเจอแล้วประเทศไทยตั้งค่าภาษาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นกันอันนี้ตั้งค่าแบบด้วยตัวเองรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับขอเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงการเซตอัพตัวเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรยังไงบ้างมาในตัวของพอร์ตนะครับมาดูในสเปคคร่าวๆก่อนนะครับตัวพอร์ตจะมาพร้อมพอร์ต USB-C เหมือนเดิมนะครับพอร์ต USB-C เหมือนเดิมส่วนลำโพงจะมาพร้อม4ลำโพงนะครับจะมีด้านล่าง2แล้วก็ด้านบนอีก2นะครับถ้าเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงอ่ะดูหนังฟังเพลงมันจะมีเสียงความเป็นสเตอริโอที่ค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็รุ่นนี้ก็มี Face ID เหมือนกันเดี๋ยวผมไปตั้งค่าทีหลังนะครับก็รหัสผ่านเดี๋ยวผมจะขอไม่ใส่ไม่ใช้รหัสผ่านตัวนี้จะมีแรมมาให้ทั้งหมด6 GB ทุกรุ่นนะครับถ้าเป็น iPad Pro 2020ทุกรุ่นทุกความจุจะมาพร้อมแรมขนาด6 GB นะครับไม่ถ่ายโอนข้อมูลเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าภายหลังนะฮะแล้วก็ยอมรับดำเนินการต่ออัปเดตตัวเองตั้งค่าภายหลังดำเนินการต่ออันนี้เรียบเรามาเข้ามาสู่ที่หน้าจอหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นความรู้สึกอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะรู้ก็คือมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเมื่อเวลาเราพยายามแบบบิดเท่าที่ผมสังเกตนะผมลองเทียบกับความรู้สึกตอนที่พยายามคือไม่เราไม่ได้บิดเพื่อที่จะให้มันรู้สึกว่ามันหักหรือเปล่านะเราพยายามเพื่อที่จะรู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าประมาณนี้ผมว่ามันพอๆกับ iPad Pro 2018นะครับดีไซน์จะคล้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูกันนะครับระหว่างตัวนี้อันนี้คือ2018นะครับด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือของผมนะส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็น2020นะครับเราจะเห็นดีไซน์ข้างๆนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยตำแหน่งอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนี่ฮะเห็นไหมฮะจำนวนบริเวณกล้องเนาะที่เราเห็นด้านหลังก็คือเป็นกล้องแล้วก็จำนวนตรงแฟลชนะครับก็จะมีการเปลี่ยนนะครับแฟลชฐานกล้องมันจะใหญ่มันจะคล้ายๆกับ iPhone 11นะครับนอกจากนั้นด้านหลังก็เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ในรูปร่างต่างๆนะครับต่อมาเดี๋ยวขอแกะตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้เปรียบเทียบกันด้วยนะและเดี๋ยวจะรวบรัดตัดตอนทีเดียวเลยนะครับขอแกะทั้ง2ตัวก่อนตัวนี้ที่กำลังแกะอยู่นะครับคือสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอนะครับไม่ใช่เมจิกคีย์บอร์ดนะครับสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอก็คือคีย์บอร์ดที่เป็นเคสด้วยนะครับขอแกะดูเลยแล้วกันนะ
โอ้โทษทีครับขออนุญาตปิดคุณชมัยพรมีคนถามว่าตัว2018ของผมเริ่มงอไหมไม่งอครับเพราะว่าผมใส่เคสตลอดนะครับผมใส่สมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอตลอดมันก็เลยไม่งอจนถึงณปัจจุบันนะครับอันนี้สิ่งที่เราแกะเพิ่มเติมมาในสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอนะครับนี่ที่เราเห็นนะฮะสิ่งที่ผมเห็นแตกต่างเห็นเลยก็คือแสงไม่รู้เห็นไหมมันจะเป็นโลโก้ Apple อยู่ตรงนี้ครับขออนุญาตเพิ่มแสงนี่ครับมันจะมี Apple โลโก้แบบเหมือนตีอยู่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวตำแหน่งของกล้องจะใหญ่ขึ้นนะครับด้านในเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นกำมะหยี่แล้วก็จะมีแถบแม่เหล็กนะครับไว้ดูดส่วนตัวแป้นคีย์บอร์ดก็จะมีความเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเทียบของเก่าให้ดูนะครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์อื่นก่อนในนี้ก็จะเป็นนี่ฮะซองเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับมีอะไรให้บ้างนี่ฮะก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับมีภาษาไทยให้นะครับขอเก็บอุปกรณ์เข้ากล่องนี่ครับเซตนี้ก็จะเป็นเซตสำหรับคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมมาลองติดตั้งเข้ากับตัว iPad Pro 2020นะครับติดตั้งเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ขออนุญาตมาเทียบกับตัว2018ให้ดูนะครับที่เราเห็นใช่ไหมฮะตัวเคสก่อนเลยนะครับตัวเคสเนี่ยเป็นตัวเคสสมาร์ทโฟลิโอเหมือนสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือตำแหน่งของกล้องนะครับที่มันจะใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับมีคนถามว่าจะเอา2018มาใส่2020ได้ไหมนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้เครื่อง2018นะครับใส่เคส2020ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับเพราะว่ามันฟอร์มแฟกเตอร์คือดีไซน์แบบเดียวกันเลยแต่ว่าจำนวนบริเวณตรงกล้องเขาจะเว้นไว้ให้ดังนั้นครับถ้าสมมุติว่าเป็น Magic Keyboard ตัวใหม่ที่เขาประกาศออกมาตอนวันที่18นะครับหมายความว่าเราก็จะสามารถใช้ iPad 2018รุ่นเก่าที่มีใช้กับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดทั้งสมาร์ทคีย์บอร์ดใหม่แล้วก็ Magic Keyboard ใหม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะมาดูในเรื่องของประสิทธิภาพกันบ้างครับให้ดูอุปกรณ์เสริมไปละนะครับขออนุญาตสลับตำแหน่งกลับมาที่เดิมเป๊ดอย่างแรกเลยนะครับเรามาเปรียบเทียบกันอันนี้2020เนาะสิ่งที่มันแตกต่างมากที่สุดอย่างที่เราเห็นก็คือในเรื่องของกล้องนะครับตัว iPad Pro 2020จะมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวจะมีเลนส์ Wide แล้วก็เลนส์ Ultra Wide นะครับอยากจะดูไหมว่าแบบเลนส์ Wide ได้เท่าไหร่เลนส์ Ultra Wide ได้เท่าไหร่นะฮะอ๋อผมไม่ได้เสียบสาย USB ขออนุญาตเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนรีวิวดีกว่าโอเคเรื่องกล้องที่แตกต่างกันนะครับอย่างแรกอันดับที่2ก็คือตัวนี้จะมาพอiPad Pro 2020จะมาพร้อมกับ Radar Sensor ที่อยู่ด้านหลังนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับข้อดีของ Radar Sensor จะอยู่ที่ในเรื่องของสามารถที่จะใช้เป็นตัวสแกนนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเครื่องมือวัดนะฮะเนี่ยเราเปิดแอปพลิเคชันเครื่องมือวัดเราสามารถที่จะแบบแท็กตำแหน่งต่างๆได้ที่ค่อนข้างรวดเร็วขึ้นนะครับนะฮะเดี๋ยวยังไงตอนรีวิวฉบับเต็มเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูอีกทีนึงว่าข้อเด่นของตัว LiDAR Scanner นี้คืออะไรแล้วก็สามารถใช้งานยังไงนะครับ iPad Pro รุ่นแรกใช้สมาร์ทคีย์บอร์ดได้ไหม iPad Pro ถ้าเป็น2018มาใช้กับ2020ได้นะครับโอเคนอกจากนั้นครับสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาไอ้เรื่องถ้าเป็น Apple Pencil นะ Apple Pencil จะยังคงใช้
เวอร์ชันเดียวกันอยู่นะครับกับตัวนี้เราสามารถที่จะแบบใช้กับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับของรุ่นเดิมเอามาใช้กับรุ่นใหม่นี้ได้นะว่าในเรื่องของไอ้นี่ครับเรื่องของประสิทธิภาพคือทั้ง2ตัวเนี่ยจะใช้ชิป CPU A12 เหมือนกันแต่ว่า2018จะใช้ 12X นะครับ A12X แต่ว่า2020จะใช้ A12Z ความแตกต่างของเขาเนี่ยถ้าในเรื่องของการประมวลผลเนี่ยตัวความแตกต่างนี่ฮะขออนุญาตในเรื่องของการประมวลผลนะครับผมว่ามันจะพอๆกันในแง่ของพลัง CPU ประมวลผลแต่ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของประมวลผลทางด้านกราฟิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูตอนที่แบบในรีวิวฉบับเต็มจะลองดูว่าใน iPad Pro 2020นะครับตัวใหม่ที่แตะอยู่ตรงนี้กับเมื่อไปเปรียบเทียบกับ2018ในงานที่แบบว่าใช้งานกราฟิกหนักๆนะครับอย่างเช่นการเรนเดอร์ภาพหรือว่าการเรนเดอร์วิดีโอตัวไหนจะทำงานได้ดีกว่ากันนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพในด้านของการประมวลผลนะครับถ้าใครมีแบบว่าต้องบอกว่าถ้าใครมี iPad Pro 2018อยู่ในมือตอนนี้ถามว่าจะอัปเกรดมาเป็น2020เลยไหมเนี่ยก็ผมแนะนำว่าก็ยังไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้จำเป็นที่อยากจะใช้แบบ Radar Scanner จริงๆประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอันอื่นๆมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันหมดผมมองว่า iPad Pro 2020เป็น minor change นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่มี iPad Pro เลยเนี่ยถ้าจะซื้อผมแนะนำว่าให้ซื้อปี2020ไปเลยนะมันแพงกว่านิดนึงครับแต่ว่าเราได้อะไรที่มากกว่านะฮะโอเคสำหรับเรื่องสเปคนะครับสเปคคร่าวๆนะครับสำหรับตัว iPad Pro นะฮะตัวนี้หน้าจอมีให้เลือก2ขนาดคือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบLiquid Retina นะครับ Liquid Retina ข้อดีของ Liquid Retina ก็คือนี่เดี๋ยวทำอันนี้ให้ดูฮะโทษทีครับหน้าจอ Liquid Retina ข้อดีของเขาคือจะสามารถรองรับ Tap to Wake ได้นะครับเวลาที่เราเอามือแตะอย่างเงี้ยถ้าเป็นหน้าจอ LCD ธรรมดาคือ Liquid Retina เป็นหน้าจอ LCD นะไม่ใช่ OLED แต่ว่ามันมีฟีเจอร์ที่แบบว่ารองรับ Tap to Wake ด้วยนะครับอันนี้คือหน้าจอ Liquid Retina แล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยแสดงได้หลายล้านสีมาพร้อมการแสดงผลแบบ True Tone ด้วยนะครับแล้วก็ที่เด่นๆก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเนี่ยเวลาที่เราเลื่อนไอคอนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสมูทมากกว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับจอธรรมดาที่เป็นแบบว่า60เฮิรตซ์ธรรมดาเพราะว่าตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นก็คือ120เฮิรตซ์นะครับเผื่อว่าใครยังไม่เคยสัมผัส iPad Pro มาก่อนคือต้องบอกเลยว่าถ้าได้ลองสัมผัสแรกแล้วเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดในความลื่นไหลแล้วก็ความสมูทของมันนะครับนอกจากนี้ครับความจุสูงสุดจะมีให้เลือก1เทราไบต์คือมีตั้งแต่128 256 512แล้วก็1เทราซึ่งมันจะมากกว่ากับปี2018ในปี2018นะครับปี2018จะมีความจุให้เลือกก็คือเดี๋ยวนะมันความจุเพิ่มขึ้นเจนแรกนะครับก็คือมีความจุ64แต่ว่าในปี2020เนี่ยความจุจะเริ่มต้นเป็น128นะครับ64ขนาดเท่านี้แต่128ขนาดเท่านี้แล้วราคาพอๆกันนะครับคือแถมว่าราคาของปี2020อ่ะถูกกว่าด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกันนะครับถ้ายิ่งแบบเปรียบเทียบกับรุ่นสเปคสูงๆราคายิ่งต่างกันเยอะมากนะครับอันนี้ผมเคยเปรียบเทียบให้ดูสเปคดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าด้วยสำหรับ iPad Pro ปี2020นะฮะในเรื่องของกล้องนะครับกล้องอย่างที่เรารู้คือกล้องหลัง2ตัว1เลนเป็นเลนส์ไวด์เลนส์ไวด์ความละเอียดจะอยู่12ล้านพิกเซลแต่ว่าอีก1เลนส์ที่เป็นอัลตราไวด์นะครับอัลตราไวด์เดี๋ยวผมขอเปิดอัลตราไวด์ให้ดูหน่อยอันนี้เราเปิด UI ของนี่เราเปิด UI ของกล้องมานะครับมุมนี้ครับผมขอเอียงหน่อยมุมนี้มุมบนซ้ายเนี่ยมันจะเป็น 1x นะครับมันจะเป็น 1x แบบนี้นะครับอันนี้คือ 1x คือเลนส์ wide ธรรมดาแต่ถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นเลนส์
อัลตร้าไวใช่ไหมครับเรากดทีนึงมันจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวอย่างนี้นะครับอันนี้คือมันจะเป็น 0.5x ถ้าเป็นตัวผมว่า UI การแสดงของเขาอะ UI การแสดงกล้องอะมันจะเหมือนของ iPhone 11นะครับ 1x กับ 0.5x นะครับนอกจากนี้เราก็ยังสามารถซูมได้นะครับเป็นดิจิตอลซูมนะครับไม่ใช่เลนส์ซูมแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตก็คือถึงแม้ว่า iPad Pro 2020จะมาพร้อมเลนส์2เลนส์แต่ว่าไม่สามารถไม่มีโหมดถ่ายพอร์เทรตกล้องหลังนะถ้าสมมุติว่าเราปรับมาเป็นโหมดถ่ายพอร์เทรตนะครับกล้องมันจะสลับมาเป็นกล้องหน้าเห็นปะมันจะเป็นกล้องหน้าสำหรับผมนี่ครับถ่ายพอร์เทรตได้แต่ว่าจะเป็นพอร์เทรตกล้องหน้านะครับแสงชัดดีนะชัดดีหน้าเนียนเลย ประมาณนี้อันนี้คือในเรื่องของกล้องนะครับนอกจากนั้นการยืนยันตัวตนนะครับระบบการยืนยันตัวตนก็เป็นแบบใช้ Face ID เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกันกับ2018นะครับยืนยันตัวตนด้วยระบบ Face ID ต้องถือว่ามีความสะดวกค่อนข้างมากพอร์ต USB-C แล้วก็ Apple Pencil อะไรก็รองรับเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์เสริมอีก1ตัวในรอบนี้ที่เรามารีวิวให้การชมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัดภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือเป็น Magic Trackpad นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่า Magic Trackpad คืออะไรมาแกะดูกันเลยมั้ยเนาะซากุระฝากดูคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะว่ามีคอมเมนต์ไหนที่แบบน่าสนใจเดี๋ยวจะได้ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าแบบขาดตกอะไรที่ยังแบบว่าไม่ได้พูดก็บอกได้เลยอันนี้คือ Magic Trackpad นะครับ Magic Trackpad จริงๆอุปกรณ์ชิ้นนี้มีนานแล้วแหละ Magic Trackpad ปกติเขาจะใช้กับพวกเครื่อง Mac ต่างๆนะครับเครื่อง Mac อย่างเช่นพวก iMac หรือว่าพวก Mac Pro นะครับจะไม่มี Trackpad มาให้เหมือนโน้ตบุ๊กดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยจะชอบใช้ Trackpad มากกว่านะครับหรือว่าบางงานที่จำเป็นต้องใช้แท็กแพดเขาก็เลยจะซื้อตัวนี้ไปใช้งานควบคู่กับ iMac หรือว่า MacBook นะครับขออนุญาตลดแสงในกล่องนะครับก็จะมีแท็กแพด Magic Trackpad รุ่นที่2นะครับตัวนี้ดีไซน์จะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละฮะแบบที่เห็นนี่เลยด้านหลังนะครับจะมีพอร์ต USB-C นะครับสำหรับการชาร์จไฟเข้าเหมือนเมาส์นี่แหละเมาส์จะมี USB เหมือนกันนะครับอันนี้มีปุ่มเปิดอยู่ข้างบนนี้ครับเดี๋ยวผมขอเปิดไว้เลยเดี๋ยวจะทำการเชื่อมต่อกับ iPad ให้ดูนะครับเปิดไว้แล้วก็อุปกรณ์ที่มีเพิ่มเติมนะครับในกล่องของ Trackpad Magic Trackpad นะครับก็จะเป็นสายชาร์จตัวนี้จะเป็น USB-A ไป Lightning นะครับความยาว1เมตรแล้วก็อีกอันก็เป็นคู่มือเล็กๆนะครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวผมจะมาลองเดโมสั้นๆให้ดูว่าเอ้ยเอา Magic Trackpad มาทำอะไรกับน้อง iPad Pro เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็คืออย่างที่เรารู้ว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่า iPad Pro อย่างที่เราทราบว่า iPad มีอัปเดต iPad OS 13.4 ใช่ไหมมันจะรองรับตัวอันนี้ 13.4 ละมันจะรองรับการใช้งานร่วมกับเมาส์นะครับแล้วก็ trackpad ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้ดูนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาที่ทั่วไปการตั้งค่าแล้วก็บลูทูธนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเชื่อมต่อกับมันขึ้น Magic Trackpad เห็นปะเราก็เชื่อมต่อ Magic Trackpad นะฮะคลิกปุ๊บเชื่อมต่อปั๊บนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะเห็นอยู่บนหน้าจอก็คือไอคอนเห็นไอคอนตัวนี้ไหมที่เป็นกลมๆนี่คือไอคอนของเป็นเมาส์นะครับเป็นเมาส์เราสามารถที่จะใช้ trackpad ตัวนี้ในการที่จะคอนโทรลได้นะครับคือปกติก็เราสามารถใช้เมาส์ได้ด้วยเราสามารถใช้ trackpad ได้ด้วยขึ้นอยู่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับใครชอบ trackpad ก็ซื้อ trackpad ไปใช้ใครชอบเมาส์ก็ซื้อเมาส์ไปใช้นะครับแล้ว trackpad จะรองรับทำงานแบบ multi touch ด้วยนะครับแบบ multi touchนี่ใช่ไหมเห็นไหมอันนี้1นิ้วคลิกถ้าสมมติว่าเราจะสลับหน้าจอนะครับหน้าแอปนี่ครับปัด2นิ้วนี่ครับปัดอย่างนี้เพื่อเลื่อนไปนะฮะเพื่อเลื่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลื่อนไอคอนมาที่อยู่บนเราเลื่อนเมาส์มาที่ไอคอนต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่า
ตัวนั้นมันจะกระโดดนะครับมันก็จะ snap ไปนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะแบบว่าเลือกดูถ้า2นิ้วเราตวัดลงมามันก็จะถ้า2นิ้วตวัดลงมาก็จะไปเมนูในการค้นหานะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่า3นิ้วตวัดขึ้นไปก็จะเรียกระบบมัลติแทสขึ้นมานะครับไอ้ระบบแอปสวิตเชอร์ขึ้นมานะครับอันนี้หลักการทำงานของตัวแท็กแพดก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงในช่วงรีวิวเต็มผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าการใช้งานร่วมกันทั้งหมดนั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์หลักที่เราในฝั่งของ iPad ที่แนะนำมาให้ชมกันนะครับก็พามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มจะตามมาเร็วๆนี้นะครับอย่างแน่นอนซากุระเท่าที่อันนั้นมามีคำถามอะไรน่าสนใจบ้างไหมช่องทางการซื้อที่ไหนถ้าช่องทางการซื้อก็จะมีจาก Apple Store Online นะครับก็ซื้อผ่าน Apple Store Online ได้เลยผมแนบลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปละนะครับก็ไปซื้อตามนั้นแล้วช่วงนี้ของอาจจะได้แบบสั่งตอนนี้อาจจะได้ช่วงประมาณปลายเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราสั่งมาเร็วหน่อยก็จะได้เร็วหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่าง Banana Studio 7อะไรเงี้ยก็จะมีขายเหมือนกันบางคนบอกว่าได้เร็วกว่าด้วยซ้ำดังนั้นต้องไปตามดูว่าเราจะซื้อได้ที่ไหนเราจะซื้อจากฝั่งไหนนะครับก็ไปตามซื้อฝั่งนั้นได้เลยนะคำถามอื่นๆครับเต็นท์มีอะไรที่แบบน่าสนใจดึงขึ้นมาไหมกล้องมีไนท์โหมดไหมขอเปิดดูกล้องไนท์โหมดเท่าที่ดูนะครับอันนี้นะฮะถ้าเปิดกล้องขึ้นมานะครับโหมดที่เราเห็นก็จะมีโหมด Time Lapse นะครับโหมด Slow Motion นะครับแล้วก็โหมดวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปภาพบุคคลถ่ายจัตุรัสถ่ายพาโนรามาจะไม่มีไนท์โหมดนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่ากล้องสามารถบันทึกความละเอียดได้สูงสุดเท่าไหร่มาที่กล้องอันนี้ครับวิดีโอสูงสุดจะอยู่ที่ 4K 60 frame per sec นะครับอันนี้นะครับ 4K 60 frame per sec นะครับสำหรับการถ่ายกล้องนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวก HDR อะไรเข้ามาด้วยนะครับหลักๆ ก็จะคล้ายๆกับตัวของ iPhone 11นะครับที่มีนะฮะโอเคอันอื่นละฮะความชัดของจอพอๆกันกับแตกต่างจาก OLED มากไหมเหรอเอาจริงถ้าสมมุติว่าคนแบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้โปรมากอ่ะไม่ได้โปรยูเซอร์ที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะดูความแตกต่างระดับนี้มองแทบไม่ออกเลยนะแต่ว่าความแตกต่างของ LCD กับ OLED มันมีค่อนข้างเยอะถ้าสมมุติว่าเราไปผมเทียบตัวอย่างระหว่าง iPhone 11 Pro กับ iPhone 11 ธรรมดาแล้วกันถ้าสมมติว่าเราไปถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปที่นอกสถานที่แล้วแสงมันจ้ากว่าตัวหน้าจอ OLED มันจะสู้แสงได้ดีกว่ามันจะมีความสว่างมากกว่านะครับทำให้เราเห็นรายละเอียดแต่ถ้าเป็นพวกจอ LCD ธรรมดาเนี่ยมันจะดรอปแสงลงมาหน่อยคือสู้แสงได้ไม่สู้ถ้า OLED นะครับแต่ว่าความดีจุดเด่นของหน้าจอ LCD จะอยู่ที่ความทนทานนะครับซึ่งมีอัตราการเบิร์นที่จะน้อยกว่านะครับประมาณนี้เรื่องงอแหละครับเรื่องงอผมบอกว่ามันจะเท่าๆเดิมกับ2018นะครับดังนั้นการที่จะดูแลผมแนะนำว่าให้หาซื้อเคสมาใส่ดีกว่านะครับในเรื่องนี้นะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมครับเต็นท์ที่แบบน่าสนใจโอเคไลด้าสแกนเนอร์คืออะไรไลด้าสแกนเนอร์ที่เราเห็นมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมองจากด้านหน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอให้ดูจากมุมบนนะฮะตำแหน่งของไลด้าสแกนเนอร์จะอยู่ระหว่างเลนส์2ตัวอันนี้คือมีเลนส์อัลตร้าไวด์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เลนส์ไวด์อัลตร้าไวด์อยู่ข้างบนเลนส์ไวด์อยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ถัดลงมาตรงเนี้ยเห็นมั้ยเป็นแสงสะท้อนอย่างนี้หน่อยกลมๆเหมือนอ้าปากตรงเนี้ยครับเป็นตัวไลด้าสแกนเนอร์ถามว่าไลด้าสแกนเนอร์เอาไว้ใช้ทำอะไรไลด้าสแกนเนอร์หลักๆที่ Apple ตั้งใจออกมา
คือจะเล่าให้ฟังว่า LiDAR Scanner มันคือตัวแสงเลเซอร์ที่ยิงออกจากตัวด้านหลังของกล้องนะครับยิงไปหาวัตถุแล้ววัตถุพอแสงมันตกกระทบกับวัตถุใช่ป่ะแล้วมันก็จะวิ่งเข้ากลับมาหาที่ตัว LiDAR Scanner ตัวนี้ตัว iPad จะรู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าวัตถุต่างๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันลึกเท่าไหร่มันตื้นเท่าไหร่หรือว่าพูดง่ายๆว่ามันไกลใกล้เท่าไหร่มันจะแบบยิงแสงออกมาหลายๆจุดนะแล้วก็เอาไปทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมปปิ้งเป็นแมปปิ้งเพื่อที่จะดูว่าลึกตื้นหนาบางเท่าไหร่อารมณ์ประมาณนั้นสิ่งที่ LiDAR Scanner ทำสิ่งที่ Apple ใส่เข้ามาก็เพื่อที่จะทำให้iPad ตัวเนี้ยสามารถตรวจจับวัตถุต่างๆที่อยู่ข้างหลังกล้องได้แล้วแยกแยะได้สมมุติแบบตัวกล้องไอ้ตัววัตถุมันจะมีคนนึงยืนอยู่ข้างหน้ากับอีกคนนึงยืนอยู่ข้างหลังแล้วระยะห่างกันเวลาที่เขาจับภาพเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าแบบว่ามันจะช่วยให้แบ่งแยกระยะวัตถุได้ Apple เอามาใช้งานในเรื่อง AR เป็นหลักครับยกตัวอย่างเช่นการที่แบบว่าเราจะจำลองว่าสมมุติโซฟาตัวนี้เราอยากเอามาวางในห้องเราจะวางตรงจุดไหนได้แล้ว LiDAR Scanner มันจะสแกนพื้นที่ห้องของเราค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็แม่นเราสามารถเอาวัตถุตรงนั้นน่ะไปวางไว้ตรงผนังที่เราอยากจะวางได้แล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนเดินผ่านกล้องหรือว่ามายืนบังกล้องอยู่ตัว LiDAR Scanner ตัวนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าคนน่ะไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกับตัวโซฟาที่เรากำลังเอาไปวางนะครับเราจะเห็นทั้งคนแล้วก็รูปภาพโซฟาที่จำลองน่ะอยู่ในฉากเดียวกันนะครับเดี๋ยวตอนรีวิวผมจะทำให้ดูนะครับเราจะเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นนี่คือประโยชน์หลักๆของ LiDAR Scanner ที่มีอยู่ใน iPad Pro นะฮะประมาณนี้ครับWi-Fi Cellular ยังไม่ขายนะครับ Wi-Fi Cellular จะมาช่วงประมาณสักเร็วสุดก็น่าปลายเดือนนี้ครับแล้วก็ช้าสุดก็น่าจะเป็นสักประมาณต้นเดือนพฤษภาคมส่วนเมจิกคีย์บอร์ดนะครับที่มันลอยได้อะส่วนเมจิกคีย์บอร์ดที่ลอยได้จะมาช่วงพฤษภาคมเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอเฉยๆลอยไม่ได้นะครับก็ยังต้องเสียบเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นฝั่งของแท็กแพดในเรื่องของ iPad น่าจะแค่นี้เพียงพอนะฮะถ้ามีคำถามยังไงเต็นก็สะกิดพี่มาแล้วกันนะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ละกันครับผมหน้ากล่องนะฮะตัว MacBook Air ปี2020เดี๋ยวผมขอพามาแกะกล่องเลยละกันครับขออนุญาตเก็บ iPad Pro ไว้อีกที่หนึ่งจะได้ไม่ขวางซีนของเรานะฮะโอเค trackpad ไว้อันนี้คือ MacBook Air ปี2020ที่เปิดตัวพร้อมกันเนาะเปิดตัวพร้อมกับ iPad Pro ปี2020นะครับในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเหมือนกันนะฮะมาดูกันเลยละกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมจับผิดด้านตรงนี้หน้ากล่องนะครับยังคงเป็นดีไซน์เหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นให้เห็นด้านข้างของตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB-Cมีพอร์ต USB มาให้ DC มาให้2พอร์ตนะฮะแล้วก็ข้างๆก็จะเขียนเป็น MacBook Air นะครับตัวนี้เป็นขนาดเป็นคอ i5 นะครับแล้วก็ความจุ512 GB นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนขออนุญาตแกะออกมาเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวเครื่อง MacBook Air นะเดี๋ยวรีวิวเต็มเรารอดูนะครับรอดูกันอีกทีหนึ่งนี่ครับตัวเครื่อง MacBook Air นะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบ USB-C นะครับ1เส้นความยาวประมาณ2เมตรตัวนี้นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับมีโลโก้ของ Apple มาให้ด้วยจะเป็นโลโก้สีเทานะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ในการชาร์จนี่ครับอยู่
ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์เฮ้ยตัวนี้ที่ห่อมาเป็นกระดาษนะนี่ครับอะแดปเตอร์เป็นแบบนี้นะครับกำลังไฟของอะแดปเตอร์อยู่ที่30วัตต์นะครับ30วัตต์เป็น USB-C เดี๋ยวเรามาดูตัวพอร์ตกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่ารุ่นนี้จะมาพร้อม USB-C 3พอร์ตนะถ้าด้านอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะมี USB-C มาให้2พอร์ตนะครับด้านขวาจะมีพอร์ตที่เป็น3นี่ 3.5 มม.นะครับมี USB-C 2พอร์ตเท่าเดิมนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรละนะครับสรุปคือมี USB 2พอร์ต USB-C 2พอร์ตแล้วก็พอร์ต 3.5 มม. 1พอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับอันนี้พอเปิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับคือ Mac อ่ะหลังๆเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บ Mac จะติดเองเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเสียงว่าแบบเปิดเครื่องตึ้งเหมือนแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษปิดหน้าจอรองจอเอาไว้นะครับมาดูกันสิ่งที่มันแตกต่างเพิ่มเติมคืออะไรตัวนี้ครับเขาใช้เขาเรียกว่า Magic Keyboard นะครับเป็น Magic Keyboard ที่เป็นรุ่นเดียวกับ To use English as the main language, press the return key. รุ่นเดียวกับ MacBook Pro 16นิ้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวไปเอา MacBook Air ของปี2019มาให้ดูก่อนเทียบกันดูนะครับว่าดีไซน์มันจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวมามาแล้วครับไม่ช้าอันนี้คือด้านซ้ายนะครับที่เป็นสีโรสโกนะครับที่เป็นสีโรสโกจะเป็นของปี2019นะครับด้านขวาของปี2020นะครับสิ่งที่มันแตกต่างเลยก็คือที่เราเห็นเนี่ยคีย์บอร์ดนะครับด้านซ้ายจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ Butterfly Mechanism หรือเขาเรียกว่ากลไกแบบปีกผีเสื้อนะครับก่อนนะรุ่นก่อนหน้านั้นก็ใช้กลไกแบบปีกผีเสื้อแต่ว่าในปี2020เนี่ยเขาอัปเกรดมาเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นกลไกแบบกลไกนะครับหรือที่เรียกว่า Scissor Mechanism นะครับสิ่งที่เห็นความแตกต่างก็คือปุ่มนะครับจะมีความนูนขึ้นมานะครับปุ่มของคีย์บอร์ดนะฮะเราดูกันปะเห็นปะจะมีความนูนแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็พวกตำแหน่งคีย์ต่างๆนะครับปุ่มทัช ID ครับถ้าปี2010ถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะเป็นอันเดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วของปี2020นะฮะก็จะอยู่มุมขวาเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือตัวนี้มันจะเป็นออกสีด้านๆหน่อยนะครับมุมนี้จะด้านๆหน่อยไม่รู้ภาพจะชัดไหมแต่ว่าตัวนี้จะออกแบบมันๆวาวๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูเลเยอร์ของคีย์บอร์ดภาษาไทยนิดนึงตัวคีย์บอร์ดที่เป็น Magic Keyboard ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยให้สังเกตตัวนี้ก็ได้ครับตัวผอผึ้งที่อยู่ติดปุ่มชิปนะถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมผมให้ดูใกล้ๆเนี่ยตัวหนังสือภาษาอังกฤษอ่ะจะอยู่ด้านซ้ายใช่ปะภาษาไทยจะอยู่ด้านหลังนี่ฮะแต่ว่าในปี2020นะครับภาษาไทยจะมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านหลังนะครับมันเหมือนกันกับของ MacBook Pro 16นิ้วเลยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะก็มันก็ยังทำให้เราผมยังทำให้ผมรู้สึกสับสนเวลาที่เราดูแป้นพิมพ์นะครับแต่ว่าถ้าใครพิมพ์สัมผัสก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องจุดนั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างในแง่ของฮาร์ดแวร์ดีไซน์ที่เห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนพอร์ตรูปลักษณ์อะไรก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูส่วนสเปคส่วนอื่นๆก่อนนะครับสำหรับ MacBook Air 2020มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาบ้างอย่างแรกครับตัวนี้เนี่ย
ความจุเริ่มต้นต่ำสุดจะอยู่ที่256 GB นะครับความจุเริ่มต้น256 GB เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตัวโรสโกของปี2019ใช่ป่ะความจุตัวนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่128 GB พูดง่ายๆว่ามันเป็น2เท่าอ่ะ128เท่านี้256เท่านี้แล้วขายราคาไล่เลี่ยกันนะครับพูดง่ายๆว่าแต่จริงๆคือราคาถูกกว่าเพราะถ้าเป็นรุ่นที่ถูกกว่าเนี่ยเพราะว่าในปี2020จะใช้ CPU ให้เลือกแบบ3แบบนะครับจะมีตั้งแต่ Core i3 i5 i7 ถ้าคนที่ไม่รู้ศัพท์เทคนิคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้ Core i3 คืออะไร Core i5 คืออะไร Core i7 คืออะไรไม่ต้องสนใจในเรื่องเทคนิคมากจำแค่ตัวเลขครับตัวเลขยิ่งมากยิ่งดี i3 ถ้าเปรียบเทียบกับรถความเร็วถ้าเปรียบเทียบกับรถก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับถ้า i5 ครับก็อาจจะเป็นรถเก๋งครับความเร็วขึ้นมาหน่อยราคาก็แพงขึ้นมาอีกถ้าเป็น i7 ครับก็อาจจะเป็นรถที่แบบว่ารถสปอร์ตหรูๆนะครับที่แพงขึ้นมาอีกแล้วก็เร็วขึ้นอีกนอกจากนี้มันมี i9 ด้วยนะ i9 เนี่ยก็คือสูงสุดนะตอนนี้ให้นึกถึงพวกรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ประมาณนั้นละกันครับให้เรียงตามอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขยิ่งมากยิ่งเร็วยิ่งแพงนะครับเดิมที MacBook Air ในปี2019ลงไปจะมี CPU ให้เลือกแค่อย่างเดียวก็คือ i5 นะครับแต่ว่าในปี2020มีให้เลือก3แบบก็มีทั้ง3ทั้ง5แล้วก็ทั้ง7อยู่ที่เราที่จะเลือกว่าเราจะตั้งค่าเอาแบบไหนจะจัดสเปคแบบไหนมีงบน้อยจัด i3มีงบปานกลางจัด i5 มีงบมากก็ไปจัด i7 แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าให้ผมแนะนำถ้าจะซื้อ MacBook Air 2020ควรใช้สเปคแบบไหนแนะนำว่าให้อัปเกรด CPU มาเป็น i5 ซึ่งหลายๆยูทูบเบอร์ในต่างประเทศทดสอบมาแล้วว่าเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทียบกับตัว CPU i3 ที่ราคา 32,900 กับตัวราคา i5 ที่ราคา 35,000 กว่าบาทประมาณเนี้ยความเร็วมันต่างกันประมาณสัก70%ถูกไหมเต้นต่างกันประมาณ70%เนาะนะฮะก็คือคุณเพิ่มเงินอีกนิดเดียวครับประมาณ100 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,000 บาทคุณจะได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอ่ะ70%น่ะเขาเรียก2เท่าป่ะอ่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 70% ซึ่งมันดีกว่าเพราะว่าได้ทั้ง CPU ที่ดีกว่าแล้วก็ได้การ์ดจอที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับปี2019คือตัวนี้เนาะตัวสีโรสโกเนี่ยตัวนี้จะใช้ CPU รุ่นที่8นะครับไม่ต้องไปรู้มากว่ารุ่นที่8คืออะไรชื่ออะไรสเปคสถาปัตยกรรมเป็นยังไงไม่ต้องไปรู้ครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้อย่างเราคนที่เป็นแม่บ้านคนที่เป็นพ่อบ้านคนที่เป็นคนแบบใช้งานทั่วไปไม่ต้องไปจำเรื่องนั้นก็ได้ครับเอาง่ายๆว่ามันมาพร้อมกับ CPU ของ Intel รุ่นที่8แต่ว่าในปี2020เนี่ยมันมากับ CPU ของ Intel รุ่นที่10ต่างกันถึง2 generation นะ8กับ10ต้องบอกอย่างนี้ครับตัวเลขยิ่งมากยิ่งดีในแง่ของเทอมของเทคโนโลยีนะครับอันไหนตัวเลขเยอะๆเอาไว้ก่อนมันดีกว่าแน่นอนนะฮะดังนั้นถึงแม้ว่าราคาที่มันจะแบบใกล้เคียงกันนะครับพูดง่ายๆว่า2รุ่นนี้ถ้าจัดสเปค i5 เท่ากันอ่ะราคาขายเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าอีกตัวเนี้ยตัว2020เนี่ยสเปคมาแรงกว่านะครับอันนี้ก็คือที่จะให้ข้อมูลคร่าวๆนะฮะโอเคมีตกอะไรอีกไหมเต็นท์ที่แบบตัว iPad เดี๋ยวพี่ขอดูตัวนี้ก่อนสำหรับ iPad อะไรนะครับไม่ได้ยินกล้องหลังถ้าตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้อธิบายไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะiPhone 11 อยู่ข้างบนไม่ได้เอามาให้ดูมีคนถามว่ากล้องค
ของ iPad Pro 2020อ่ะถึงแม้ว่าเป็น2กล้องแล้วมันเหมือนกับ iPhone 11ไหมสรุปอย่างนี้ครับถ้าเลนส์ wide 12ล้านเท่ากันเลนส์ ultra wide ของ iPhone 11เท่าไหร่เต็ม12มั้ยแต่ ultra wide ของ iPad Pro อ่ะมันแค่10ล้านพิกเซลเดี๋ยวคือถ้าความละเอียดอ่ะมันไม่เท่ากับ iPhone 11นะครับอย่างแรกก็คือความละเอียดไม่เท่ากับ iPhone 11อย่างที่2คือมี2กล้องแต่กล้องหลังของ iPad Pro 2020ไม่สามารถถ่ายโหมด Portrait ได้ที่เป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับอันนี้คือในแอปกล้องของ Apple ไม่มีนะแต่เราไม่รู้ว่า Third Party จะทำมาหรือเปล่าแล้วก็ Apple จะอนุญาตหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าตามหลักการมันก็สามารถทำได้เผลอๆมันอาจจะดีด้วยมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะมันมี LiDAR Scanner ด้วยไงพอเข้าใจปะแล้ว LiDAR Scanner เนี่ยมันแบบแยกแยะอันนี้ได้นะ LiDAR Scanner มันแยกวัตถุได้นะแบบอย่างที่ผมเคยเขียนในบทความก่อนหน้าให้ได้ฟังบอกว่าเฮ้ย LiDAR Scanner คืออะไรแล้วถ้ามาอยู่ใน iPhone มันจะทำยังไงได้บ้างคือผมอยากรอเห็นมากๆเลยตอนใน iPhone 12ที่กำลังจะมาถึงนะครับแยกแยะแล้วแบบสมมติแบบเราถ่ายแบบตรงเนี้ยแบบอยู่ตรงนี้แล้วฉากอยู่อีกไกลๆมันจะทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้สมจริงมากๆนะครับการตัดขอบอาจจะดีขึ้นเราจะได้โบเก้ที่มันได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากล้องมองเห็นแล้วว่าวัตถุก็คือตัวคนกับตัวผนังมันต่างกันอย่างชิ้นสิ้นเชิงนั่นแหละผมก็เลยว่าไรด้าเนี่ยมันมีอะไรที่ความสามารถของมันถูกฝังไว้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ Apple นำเสนอแค่ว่าไรด้าของ iPad Pro เอามาใช้ในแง่ของ AR เท่านั้นรอดูรีวิวฉบับเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับสเปคสำหรับติดตัดต่อวิดีโอต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงเรื่องตัดต่อวิดีโอนะผมบอกเลยว่า MacBook Air ก็ทำได้ MacBook Pro 13นิ้วก็ทำได้ MacBook Pro 16นิ้วก็ทำได้แต่สิ่งที่มันจะแตกต่างก็คือที่เราจะต้องพิจารณาอย่างแรกก็คือ CPU และการ์ดจออย่าลืมว่าการตัดต่อวิดีโอหรือการทำงานด้านกราฟิกหนักๆมันจะกินทรัพยากรจากการ์ดจอมากการ์ดจอนี่คือพูดการ์ดจอถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นตัวอุปกรณ์ที่มันเป็นศูนย์ที่จะทำให้แบบการประมวลผลภาพต่างๆมันรวดเร็วพูดง่ายๆถ้าไม่มีการ์ดจอเนี่ยการประมวลผลคือมันได้เหมือนกันสมมุติตัดต่อวิดีโอแล้วเอ็กพอร์ตออกมาวิดีโอความยาวเท่ากันถ้ารุ่นไม่มีการ์ดจออาจจะเอ็กซ์พอร์ตประมาณคืออาจจะส่งออกภาพประมาณสัก20นาทีแต่ว่ารุ่นที่มีการ์ดจออาจจะเหลือแค่10นาทีนะครับความแตกต่างคือมันชัดมากสเปคที่ควรจะเลือกก็คือต้องเป็น CPU Core i5 ขึ้นไปผมยังรู้สึกว่า i5 มันยังน้อยไปด้วยซ้ำมันก็ตัดได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราไปตัดไฟล์หนักๆอย่างเช่นพวกไฟล์ 4K ขึ้นไปหรือการใส่เทคนิคแบบว่าลูกเล่นอะไรเข้าไปเยอะๆมันจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับมันตัดได้แต่คุณจะแบบรู้สึกหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดแบบไปนิดนึงก็กระตุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุณไปทำงานหนักๆนะดังนั้นดูสเกลงานของคุณดีๆครับแล้วคุณไปเลือกดูว่ามันจะเหมาะตัวไหนกับคุณนะฮะประมาณนั้นครับนี้ MacBook Air กับ Air 2020กับ Pro 2019ต่างกันมากไหมเลือกอันไหนดีอย่างนี้ครับขอยกตัวอย่างขอให้เครื่องเป็นโลสโกที่เป็นตีต่างว่าเป็น MacBook Pro 2019แล้วกันเนาะสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างแรกก็คือตัวดีไซน์ของ MacBook Pro อ่ะมันจะมีพอร์ต USB-C ที่มีมากกว่าแล้วก็สิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็คือรุ่นนั้นจะใช้ CPU ในเป็นรุ่นที่8อยู่มั้ยเต็น8หรือ9จำไม่ได้Gen 8เป็น Gen 8ก็คือ CPU ของ MacBook Air ของปี2020จะใหม่กว่า MacBook Pro 2019นะครับแต่ว่า MacBook Pro 2019มันจะสามารถเลือกการ์ดจอใส่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงถึงแม้ว่า CPU มันมีอย่างที่บอกคือมี i3 i5 i7 ใช่ป่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็น i5 เหมือนกันแต่เราต้องไปดูด้วยว่า i5 ตัวนั้นน่ะเขาใช้รหัสอะไรอีกเพราะว่าทาง Intel เขาก็จะซอยย่อยมาอีกความแตกต่างของการซอยย่อยตรงนั้นมันคือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมเพราะว่าบาง MacBook Pro มันจะมีการ์ดจอแล้วการ์ดจอมันอาจจะดีกว่า MacBook Air ก็ได้ดังนั้นประสิทธิภาพเนี่ยยังไง MacBook Pro ก็จะยังคงแรงกว่า MacBook Air นะฮะ
ดังถ้าเราไปดูในเรื่องของถ้าคิดซะว่าแบบสเปคพอๆกันผมว่าณตอนนี้นะถ้าเป็นรุ่นเบสต่ำสุดนะฮะยังไง MacBook Pro ก็ยังแรงกว่านะครับแต่ถ้าใครจะซื้อตอนนี้รอดูก่อนเพราะว่า MacBook Pro มีข่าว MacBook Pro 13นิ้วนะมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนหน้าเนาะเต็นเนาะในเดือนหน้านะครับก็รอดูกันตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงของ MacBook Air 2020ที่ผมลืมบอกไปนั่นก็คือเรื่องของแรมนะครับถึงแม้ว่ามีแรมความจุให้เลือก 8GB กับ 16GB อันนี้คือสูงสุด 16GB นะแต่ MacBook Pro จะเลือกได้มากกว่านั้นอาจจะมีโซลูชันแบบอาจจะมีความจุให้เลือกถึง 32GB ก็มีเหมือนกันนะครับดังอันนี้ก็คือมันถึงบอกไงว่ารุ่น Pro อ่ะเราสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้มากกว่าอยู่ที่การเลือกของเราแต่ว่ามาขอพูดถึงเรื่องแรมใน MacBook Air 2020ก่อน MacBook Air 2020จะใช้แรม DDR 4รุ่นใหม่ที่มีความเร็วบัสเขาเรียกว่าเป็นความเร็วบัสนะครับเอาง่ายๆว่าเป็นความเร็วของแรมมากกว่าในรุ่นที่ผ่านๆมารุ่นที่ผ่านๆมาอาจจะอยู่ความเร็วระดับความเร็วอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าๆแต่แรมของตัว MacBook Air 2020จะอยู่ระดับ 3,000 กว่าๆนะครับนี่ก็คือบัสที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เราต้องมาลองประมวลผลกันอีกทีนึงสิ่งที่จะทำให้เรารู้ได้ก็คือเป็นการทดสอบจากเครื่องจริงเพื่อดูผลการประมวลผลไม่ใช่แค่เอาจากสเปคชีทที่เขาเขียนไว้มานะครับอันนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ไปดูรีวิวจากเครื่องจริงที่เขาใช้งานแต่ไปดูรีวิวจากแบบเอาสเปคกระดาษมาแล้วก็มานั่งเล่าให้ฟังอ่ะผมบอกเลยนะไม่น่าเชื่อถือจะไปดูครับเสียเวลานะครับถ้าไปดูเมืองนอก YouTube เมืองนอกมีเยอะแยะที่เขาแบบทดสอบมาเพื่อเอารันโปรแกรมนี้แล้วดูผลการทดสอบเป็นยังไงอย่าลืมว่ามันจะต้องพิจารณาเรื่องของความร้อนเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยนะครับเรื่องอัตราเร็วของการเขียนฮาร์ดดิสอะไรเงี้ยมีนะครับดังนั้นดูข้อมูลเยอะๆถ้าตัดสินใจจะซื้ออะไรจริงๆนะครับอย่าดูแค่สเปคที่อยู่บนกระดาษเท่านั้นประมาณนี้ฝากไว้นะครับเนาะมีอะไรที่แบบตกหล่นอีกไหมครับเต้นก่อนที่ไลฟ์นี้จะจบลงเพราะว่านี่จะชั่วโมงนึงแหละก็ได้จะฝากสั้นๆเนาะระหว่างมีคนถามว่าระหว่าง MacBook Air 2020กับ iPad Pro 2020อันไหนดีกว่ากันผมต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าอุปกรณ์แต่ละตัวถึงแม้เรามองว่ามันสามารถทำงานได้เหมือนกันอย่างเช่นเล่นอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันถ่ายรูปจะบอกว่าไงเช็คเมลได้ตัดต่อได้เล่นแอปนั้นแอปนี้ได้ต้องบอกว่าจริงๆหน้าที่ของ MacBook กับ iPad ที่มันออกมามันจะไม่ได้เอามาแทนที่กันนะครับคือถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของงานแบบ multitasking หรือว่าการทำงานที่หลากหลายนะครับเปิดโปรแกรม1 2 3 4 5 6คือบางคนน่ะอาจจะใช้แอปพลิเคชันในการทำงานเป็น5เป็น6หรือว่าเป็น10อันพร้อมๆกันนะครับงานในลักษณะนี้ผมบอกเลยว่า MacBook ยังไงก็ดีกว่าแน่นอนคอมพิวเตอร์ยังไงก็ดีกว่าแท็บเล็ตแน่นอนนะครับส่วนจุดเด่นของ Mac ส่วนจุดเด่นของ iPad Pro นะครับหรือตระกูลของ iPad อยู่ที่ในเรื่องของการซัพพอร์ต Apple Pencil อยู่ที่ในเรื่องการทัชนะครับการสัมผัสที่แบบลื่นไหลนะครับเราสามารถที่จะใช้ Apple Pencil ในการวาดเขียนต่างๆได้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับการจดโน้ตนะครับการจดโน้ตการเขียนการสเก็ตการเลคเชอร์นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ iPad ยังไงก็คือเหมาะสมกว่าผมมีคลิปอันนึงที่ผมอธิบายไปแล้วว่าอันไหนดี iPad ดียังไง Mac ดียังไงแล้วคุณน่ะต้องไปเวทเอาว่าคุณใช้งานอันไหนมากที่สุดนะครับถ้าใช้งานขีดเขียนๆวาดรูปจดโน้ตถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆ iPad คุ้มค่าสำหรับคุณแล้วนะฮะแต่ถ้าใครแบบว่าจะต้องเอางานตัดต่อที่แบบมีความละเอียดสูงอาจจะมีแบบพวกงานเอกสารที่แบบมีหลายๆหน้าหรืออาจจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆคุณจะต้องใช้ตัวคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับนะฮะบอกเลยมันไม่ได้มาแทนกันแต่มันจะมาช่วยให้เวิร์กโฟลว์การทำงานมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปถามตัวเองเราใช้อะไรมากที่สุดให้เลือกตัวนั้นครับนะฮะ
ประมาณนี้ครับสำหรับข้อสรุปว่า iPad หรือ Mac ดีนะฮะโอเคน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็วิดีโอนี้ค่อนข้างที่จะยาวมากละเดี๋ยวยังไงรอรีวิวแยกอีกทีนะครับสำหรับ iPad Pro 2020แล้วก็ MacBook Air 2020พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆทั้งสมาร์ทคีย์บอร์ดแทร็กแพดนะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมตัว Magic Keyboard ถ้าวางขายเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ดูกันอีกแน่นอนเหมือนเดิมนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับในสำหรับการไลฟ์นี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับยังอยู่ด้วยกันตั้ง500กว่าคนเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณจากใจที่อยู่กันจนถึงจบไลฟ์นี้นะครับต้องบอกว่าฝากไปติดตามทางช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์หน้า YouTube iMode Official แล้วก็ Instagram ของ iPhone Mode นะครับเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไว้ในนั้นในวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเต็นท์กับซากุระที่อยู่สแตนด์บายแล้วก็โพสต์ลิงก์ต่างๆให้นะครับหวังว่าข้อมูลที่เอามาให้ดูในวันนี้หลายๆคนก็คงจะเห็นไปพร้อมๆกันกับพวกเรานะครับและเดี๋ยวขาดตัวบกพร่องอะไรเดี๋ยวเรามาเสริมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับLet's go!